BYD เรียกคืนรถรุ่นถังถึง 10,000 คันปัญหาเรื่องความปลอดภัยถึงขนาดเปลี่ยนแบตเตอรี่แพ็คให้ทั้งหมดโอ้โหไม่ใช่ถูกๆนะเกิดอะไรกันขึ้นนะร้ายแรงหรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังพบกับข่าวรอบโลก EV กับ Daily EV News นะครับพบกับผมเวลอีกเช่นเคยก่อนจะไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะเพื่อให้พลาดอัปเดตความเคลื่อนไหวเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตที่น่าสนใจทั่วโลกกันสำหรับใครหลายคนที่สนใจเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะสิ่งที่หลายคนกังวลก็คือเจ้าตัวแบตเตอรี่แพงนี่เองนะครับว่าเฮ้ยเวลาเปลี่ยนราคาแพงไหมประกันยังไงถ้าเวลามันเสื่อมแล้วก็ความปลอดภัยมีหรือเปล่านะถ้าเกิดมันไม่ปลอดภัยไปเคลมได้หรือเปล่าซึ่งวันนี้นะในจีนเองก็มีปัญหานะครับเมื่อวันที่29 เมษายนที่ผ่านมานะค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่นะอย่าง BYD หรือ Build Your DM นะที่ทำทั้งรถยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid เนี่ยได้มีการรีคอร์นะครับก็คือเจ้าตัวรถรุ่นถังนะซึ่งเป็นรถ SUV ขนาดกลางนะครับเจ้าตัวรถรุ่นถังเนี่ยมี2พลังงานให้เลือกก็คือไฟฟ้า 100% กับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นรุ่น DM นะหรือ Dual Mode นะก็คือ Plug-in Hybrid นี่เองนะครับเขาได้มีการเรียกคืนนะสำหรับเจ้าตัวรุ่นถังที่เป็น DM นะฮะหรือ Plug-in Hybrid เนี่ยจำนวน 9,633 คันนะครับเนื่องจากปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยประกอบไม่ได้คุณภาพอันนี้จากข้อมูลนะของหน่วยงานควบคุมและป้องกันด้านคุณภาพนะครับเขาบอกว่าได้มีการเรียกคืนรถรุ่นนี้นะครับที่ผลิตไปตั้งแต่วันที่2กันยายนปีที่แล้วนะครับ2021นะครับจนถึงหลอดวันที่14มีนาคม2022นะว่ารถหลอดนี้นะครับเขาได้มีการแทร็กกันไปว่าไอ้เจ้าตัวแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยมันมีปัญหานะครับเขาบอกว่าไอ้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีชุดแพ็คนะอย่างที่ใครรู้กันว่ามันจะมีการซีลการป้องกันนะครับคือเวลามันมีปัญหามันต้องเปลี่ยนยกแพทเหมือนอย่างเคสของออร่ากู๊ดแคทที่ไปชนกับขอนไม้ที่เราเห็นข่าวนะครับว่าเฮ้ยพอไปชนแล้วเนี่ยแบตเตอรี่มันเสียหายถึงขนาดต้องเปลี่ยนยกแพทเลยหรือเปล่าต้องบอกว่าไอตัวแบตเตอรี่ข้างในไม่ได้เสียหายนะแต่ตัวที่เสียหายคือแบตเตอรี่แพ็คข้างนอกซึ่งมันไอตัวแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยมันต้องมีการซีลป้องกันทั้งน้ำทั้งฝุ่นแล้วก็มีระบบไฟฟ้าข้างในนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเคสเดียวกันก็คือเจ้าตัวแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยเขาบอกว่ามันผลิตออกมาผิวมันไม่เรียบแล้วก็ทำให้ไอตัวระบบระบายอากาศเนี่ยมันประกอบเข้าไปได้ไม่สนิทสักเท่าไหร่นะครับอาจจะทำให้น้ำนะฮะแล้วก็ฝุ่นเนี่ยเข้าไปได้นะซึ่งมันอาจจะส่งผลให้เนี่ยจากตัวรถเนี่ยก็คือน้ำเข้าไปทำให้เกิดการลักวงจรแบตเตอรี่จ่ายไฟล้มเหลวในกรณีที่แบบรุนแรงที่สุดเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยสูญเสียความจุพลังงานไปหรืออาจจะลุกไหม้นะเรื่องของปัญหาความปลอดภัยหรือลัดวงจรซึ่งอันเนี้ยเขายอมให้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับพอปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้คือปัญหาเรื่องของการผลิตเจ้าตัวแบตเตอรี่แพ็คนะเขาก็เลยทำการเรียกเคลมคืนนะครับสำหรับใครที่ใช้รถรุ่นถัง DM อยู่นะฮะก็สามารถเอารถเนี่ยเข้าไปหาตามศูนย์หรือดีลเลอร์ต่างๆเพื่อจะเปลี่ยนนะคือเวลาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแบตเตอรี่แพ็คให้ทั้งยกทั้งก้อนเลยเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าแล้วก็ปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยแบตเตอรี่มันอยู่ด้านล่างถ้ามันประกอบไม่สนิทนะหรือผิวมันไม่เรียบเวลาประกบแนบชิดอะไรเงี้ยโอกาสที่น้ำและฝุ่นจะเข้าเนี่ยจะมีปัญหาและวงจรไฟฟ้าเนี่ยมันเซนซิทีฟต่อเรื่องพวกนี้ฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาจะต้องรับประกันเนี่ยเขาสู้เปลี่ยนยกแพ็คเลยดีกว่านะครับก็เลยทำให้เจ้าตัวนี้ต้องถูกเรียกคืนกลับไปทั้งหมดแล้วปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่แพ็คนั้นที่รถที่เอาเข้าไปเคลมนะครับทาง BYD บอกว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่สักบาทเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของคุณภาพในการผลิตนะผลิตไม่ได้ตามคุณภาพที่เขากำหนดนะดังนั้นเขาจะเคลมให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปใช่ไหมอยู่ๆใช้ไปถ้าเกิดอากาศเข้าไปน้ำเข้าไปแล้วทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็ววงจรไฟฟ้าเสื่อมเร็วแล้วทำให้คุณต้องมาจ่ายเงินซื้ออย่างแบตเตอรี่แพ็คราคามันใช่ถูกที่ไหนดังนั้นนะอันนี้ผมว่าอันนี้คือความรับผิดชอบของค่ายรถที่ควรจะเป็นนะครับทีนี้เรามาดูสำหรับเจ้าตัว BYD รุ่นถังนะเพราะเราอย่างที่รู้กันว่า BYD จะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะแถมรุ่นถังเนี่ยก็เป็นรถที่น่าสนใจเพราะเป็น SUV ขนาดกลางนะครับนั่งได้ถึง7ที่นั่งด้วยกันนะครับซึ่งในกลุ่มเซกเมนต์เนี่ยผมว่าวันนี้ยังมีให้เลือกน้อยมากนะครับราคาประมาณ1.5 ล้านถึง2 ล้านยังไม่มีเลยส่วนมากจะเป็น SUV crossover ไม่ก็ City Car ใช่ไหมดังนั้น BYD รุ่นถังน่าสนใจมากๆเลยนะครับก่อนที่ไปเจาะเรื่องถังนะต้องบอกว่า B BYD เนี่ยเขามีแบ่งกรุ๊ปออกมาเป็น3กรุ๊ปด้วยกันนะครับในกลุ่มของรถที่ผลิตออกมาขายนะครับก็คือแบ่งเป็นกลุ่ม global นะฮะกลุ่ม dynasty และก็กลุ่ม ocean นะครับอันนี้ข้อมูลต้องขอบคุณข้อมูลจากทางพี่ติ่ง DIY by ติ่งด้วยนะแกบอกว่า3กลุ่มเนี้ยดีไซเนอร์หรือคนพัฒนาแม่งคนละกลุ่มกันเลยนะครับดังนั้นนะอย่างพวกแอปพวกอะไรเงี้ยก็จะไม่เชื่อมนะเขาก็จะทำตลาดต่างกันอย่างกลุ่ม global เนี่ยก็จะใช้รหัสอย่างพวก E6 นะฮะที่เป็นรถไฟฟ้านะฮะอย่างพวก T3 M3 K9 นะที่เป็นรถบัสไฟฟ้าเนี่ยซึ่งเขาเคยมาทำตลาดในประเทศไทยนะครับกลุ่ม global พวกนี้จะเน้นการทำตลาดแบบ B2B นะก็คือทำรถขายบริษัทแบบเชิงพาณิชย์นะครับก็คือจะไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรในรถมากนะครับก็คือเป็นระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าฟังก์ชันพื้นฐานเน้นขายจำนวนเยอะๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม global อย่างที่เราเห็นแท็กซี่สุวรรณภูมิรถตู้ที่เข้ามาขายในตลาดในบ้านเราเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่ม global สำหรับกลุ่ม dynasty เนี่ยนะครับอย่างเจ้าตัวรุ่นถังนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่ม dynasty นะก็จะมีฟังก์ชันนะเน้นรถส่วนบุคคลมากขึ้นเน้นฟังก์ชันอำนวยความสะดวกในรถมากขึ้นนะครับก็จะตั้งชื่อตามราชวงศ์นะอย่างราชวงศ์ถังราชวงศ์ฮั่นก็เนี่ยแหละฮะอยู่ในตระกูล dynasty ทั้งหมดนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือ ocean นะฮะอันนี้เขาบอกว่าจะดีไซน์ให้มันดูแบบอินเตอร์นิดนึงนะฮะอย่างเจ้าตัว dolphin นะครับที่เป็นตัว city car ที่เอามาโชว์ในงาน Motor Show เนี่ยอันนี้ก็อยู่ในกลุ่ม ocean นะครับอย่างตัวส่งหรือส่งพัดที่เป็น SUV เนี่ยอันนี้ก็อยู่ในกลุ่ม ocean เช่นกันผมไม่รู้เขาแยกกันยังไงนะไม่ขายต่างประเทศหรือไงแต่ก็ขายทั้ง2รุ่นเหมือนกันทั้ง dynasty ก็ขายออกต่างประเทศไปนอร์เวย์เหมือนกันนะฮะก็เอาเป็นว่าแบ่งกลุ่มกันอย่างนี้และกันนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเจ้าตัว BYD รุ่นถังนะครับเจ้าตัว BYD รุ่นถังเนี่ยเดิมทีเนี่ยเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2014 นะครับที่งานเป่ยจิงออโต้โชว์นะที่เมืองปักกิ่งนะครับก็คืออ่านว่าปักกิ่งแล้วกันนะฮะก็เป็นรถขนาดกลางนะรุ่นแรกเนี่ยมีแค่ plug in hybrid เท่านั้นครับถูกพัฒนามาจากแพลตฟอร์ม plug in รุ่นแรกก็คือเจ้าตัว F3 DM นะครับซึ่งเป็น plug in hybrid คันแรกของโลกที่ทำ BYD คิดค้นขึ้นมาโดยขุมพลังนะครับที่เขามาเริ่มขายในปี 2015 ก็คือเป็นขุมพลัง plug in hybrid ก็คือมีเครื่องยนต์ขนาด 2.0 เทอร์โบบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 110 กิโลวัตต์นะครับก็คือเจ้าตัวเครื่องยนต์เนี่ยให้แรงม้าสูงสุด 202 แรงม้าบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก 150 แรงม้านะครับก็เอามารวมกันเนาะขับเคลื่อนเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้านะครับ0ถึง100เนี่ยใช้เวลาประมาณ 4.8 วินาทีโอ้ก็ถือว่าไวมากนะฮะก็คือทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยกระชากออกไปพร้อมกันเนี่ยโอ้โหได้ 4.8 วินะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตขนาด 18.4 กิโลวัตต์อาวนะครับวิ่งระบบไฟฟ้าล้วนได้ประมาณ 80 กิโลเมตรนะหลังจากที่เขาขายปลั๊กอินนะเขาก็เริ่มพัฒนาเป็นไฟฟ้าออกมานะเป็นเจนที่2นะเจนที่2เจ้าตัวถังเนี่ยก็คือปี 2018 นะครับเขาก็มาเปลี่ยนขุมพลังใหม่นะฮะจากขุมพลังเครื่องยนต์ 2.0 เทอร์โบเป็น 1.5 เทอร์โบแทนบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับก็คือมีมอเตอร์ไฟฟ้าหน้าขนาด 110 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าหลังเนี่ย 180 กิโลวัตต์ครับให้กำลังไฟฟ้ารวมเนี่ย 240 แรงม้ามาพร้อมกับแบตเตอรี่2ขนาดให้เลือกก็คือขนาด 17.1 กิโลวัตต์อาวนะครับวิ่งไฟฟ้า 100% ได้ประมาณ 70 กว่ากิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ขนาด 22.3 กิโลวัตต์อาวเนี่ยวิ่งได้ประมาณเกือบ 100 กิโลเมตรนะฮะแล้วก็เป็นตัวไฟฟ้าแบบ 100% นะครับก็คือเป็นมอเตอร์เดี่ยวกับมอเตอร์คู่นะสำหรับปี Gen 2 เนี่ยก็คือมีทั้ง plug in hybrid ที่เรียกว่า DM หรือ Dual Mode นะครับกับตัวไฟฟ้าแบบ 100% ก็เรียกว่ารุ่นถังเฉยๆถัง EV เนี่ยก็จะมีทั้งมอเตอร์เดี่ยวแล้วก็มอเตอร์คู่นะครับถ้าเป็นมอเตอร์เดี่ยวเนี่ยเขาบอกว่าระยะทางเนี่ยจะได้ประมาณ165 กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ถ้าเป็นมอเตอร์คู่นะครับก็คือจะเป็นวิ่งได้ระยะทางเนี่ยน้อยลงนะครับอยู่ที่505 กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับโดยแบตเตอรี่มีขนาดเท่ากันนะก็คือเป็นแบตเตอรี่ขนาด 86.4 กิโลวัตต์อาวนะครับซึ่งไอตัว Gen 2 เนี่ยเขาบอกว่าแบตเตอรี่ยังไม่ใช่ Blade Battery นะจะเป็นแบตเตอรี่แบบ Prismatic นะเป็นลิเธียมฟอสเฟตที่เป็นก้อนๆออกมาแต่ยังไม่ใช่ Blade Battery ตัวใหม่นะครับในเจนที่2ปี 2018ก็ตั้งแต่เจน 2 เป็นต้นมานะครับไอตัวรุ่นถังก็ได้มีการปรับดีไซน์ทั้งภายนอกทั้งภายในใหม่นะครับจนกระทั่งปี 2021 เนี่ยทาง BYD ก็เห็นว่าทางฝั่งยุโรปนะฮะเขามีความต้องการเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นก็เลยอยากจะส่งเจ้าตัว SUV อย่างรุ่นถังเนี่ยเข้าไปทำตลาดนะครับก็เลยมีการปรับนะฮะอย่างเจ้าตัวที่เป็น Dual Mode นะครับหรือ Plug In Hybrid เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับจากไอตัวที่เป็น Prismatic เนี่ยเปลี่ยนเป็น Blade Battery นะที่เป็นเทคโนโลยีของ BYD จริงๆนะครับออกมาก็ตั้งชื่อว่าจาก DM เป็น DMI นะครับ นะครับโดยมีแบตเตอรี่2ไซส์ก็คือ 9.98 กิโลวัตต์อาวนะครับเป็นวิ่งหมดไฟฟ้าล้วนได้52กิโลเมตรนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแบตขนาด 21.5 กิโลวัตต์อาวนะครับวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ประมาณ112กิโลเมตรโอ้ก็ถือว่าแบตเตอรี่นี่วิ่งได้ไกลนะสำหรับเจ้าตัวBlade Battery ของ BYD ที่ขึ้นชื่อนอกจากเจ้าตัวปลั๊กอินตัวใหม่นะฮะที่ในปี 2021 นะอีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเจ้าตัวถังที่เป็น EV ไฟฟ้า 100% นะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เขาก็ตั้งใจที่ไปทำตลาดในฝั่งยุโรปนะก็เลยมีการส่งขายในฝั่งประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นประเทศที่มีความต้องการรถไฟฟ้ามากที่สุดนะซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับนอร์เวย์เนี่ยมีสัดส่วนนะคนใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเยอะที่สุดในโซนยุโรปแล้วนะครับก็เลยไปเจาะตรงนั้นที่แรกเลยก็ได้บอกว่าผลตอบรับค่อนข้างดีนะเพราะว่าเจ้าตัวรุ่นถังที่เป็นไฟฟ้า 100% เนี่ยมันเป็น SUV ขนาดกลางเขาบอกยังไม่มีรถที่เป็น Family Car จริงๆ7ที่นั่งเนี่ยในตลาดที่ตอบโจทย์เขาได้และราคาเข้าถึงได้ง่ายดังนั้นนะครับรุ่นถังก็ถึงว่าได้การตอบรับที่ดีนะครับเอาไปขายเนี่ยเริ่มตั้งแต่ประมาณช่วงสิงหาคมปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าเอาแค่กลางเดือนกันยายนเนี่ยไม่ถึงเดือนดีนะมียอดจองนะครับมาถึง 1,000 คันด้วยกันนะครับแล้ววันนี้ก็ยังมีออเดอร์เข้ามาต่อเนื่องเพราะว่า SUV ขนาดกลาง7ที่นั่งนี่ราคาเข้าถึงได้เนี่ยต้องบอกว่าคนให้ความสนใจกันมากตัวเลือกมันยังไม่เยอะนะครับเจ้าตัวมาดูสเปคของเจ้าตัวรุ่นถัง EV ที่ไปขายนอร์เวย์กันนะรุ่นถัง EV นะครับเขาบอกแน่นอนนะฮะก็คือใช้ Blade Battery นะฮะซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยนะครับเป็นตระกูลลิเธียมฟอสเฟตนะครับมีความจุ Energy Density อยู่ที่166วัตต์อาวต่อกิโลกรัมนะครับเจ้าตัวรุ่นถัง EV นะฮะแบตเตอรี่ขนาดที่ให้มานะก็คือขนาด 86.4 กิโลวัตต์อาวนะครับสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ400กิโลเมตรนะตามมาตรฐาน WLTPแต่ถ้าวิ่งในเมืองนะครับจะวิ่งได้ถึง528กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ก็ถือว่าเป็นรถ SUV ขนาดกลางที่วิ่งได้ประมาณ500กิโลนี่ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับ0 ถึง 100เนี่ยนะครับก็คือใช้เวลา 4.6 วินาทีเท่านั้นโหอย่างไวนะ SUV นะฮะต้องบอกว่าด้วยขุมพลังเนี่ยก็คือเป็นมอเตอร์ Dual Motor 2 ตัวหน้าหลังนะครับให้กำลังรวมกันเนี่ยขนาด380กิโลวัตต์นะแรงม้า517แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด660นิวตันเมตรนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถรองรับนะถ้าเป็น AC ชาร์จนะก็รองรับ Onboard Charger รองรับได้มากสุดก็คือ7กิโลวัตต์นะครับแต่ถ้าเป็น DC ฟาสต์ชาร์จเนี่ยรองรับได้สูงสุดก็คือ110กิโลวัตต์นะก็คือชาร์จเนี่ย 30 ถึง 80 แหมใช้เวลาประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับราคาที่ขายนะในฝั่งนอร์เวย์นะครับก็คืออยู่ประมาณ 2,100,000 บาทนี่คือราคาที่ขายเนาะแต่พอมาปีนี้นะครับปี 2022 เนี่ยต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนดีไซน์อีกแล้วนะครับจากปี 2021 เนี่ยเขาบอกว่าดีไซน์มันเก่าเขาก็เลยเปลี่ยนดีไซน์เพิ่มฟีเจอร์อะไรใหม่นะครับเห็นพี่ติ่งเขาเพิ่งไปรีวิวมานะถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดเจ้าตัวรุ่นถัง EV นะครับไปดูในฝั่งช่องพี่ติ่งได้นะครับซึ่งในปีนี้นะก็มีการอัปเดตนะครับก็คือรุ่นถังเนี่ยทำออกมานะครับจากรุ่นแรกนะที่บอกว่ามีแค่ตัวธรรมดานะแบตเตอรี่86.4 นะครับอันนี้คือเป็น2มอเตอร์นะครับเป็นตัวแรงนะครับก็คือสเปคคล้ายๆนอร์เวย์นะก็คือแบตเตอรี่ขนาด86.4 กิโลวัตต์อาวนะวิ่งได้ประมาณ400กิโลเมตรหรือประมาณ528กิโลเมตรต่อตามมาตรฐาน WLTP นะอันนี้ถ้าวิ่งในเมืองนะครับแต่ตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือที่เป็นรุ่น Long Range นะครับไอตัวนี้จะเพิ่มแบตขึ้นมาเป็น 108.8 กิโลวัตต์อาวนะครับเป็นBlade Battery ตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับบอกว่าตัวนี้วิ่งได้ประมาณ730กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC นะซึ่งถ้ามาเทียบเป็นมาตรฐาน WLTP เนี่ยผมว่าน่าจะเหลือประมาณ500ปลายๆตามมาตรฐานนะซึ่งอันเนี้ยโหต้องบอกว่าก็ถือว่ายังเยอะนะ500ขึ้นไปเนี่ยก็คือเป็นโจทย์ที่หลายคน SUV ว่าถ้า500กิโลเมตรเนี่ยกำลังดีนะครับมอเตอร์ตัวเดียวนะครับขับหน้านะครับจาก2ตัวเหลือตัวเดียวนะก็ทำให้ระยะทางได้มากขึ้นนะขนาด180กิโลวัตต์นะครับ245แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรนะครับสำหรับเจ้าตัว2022นะครับก็ลองไปดูรายละเอียดกันได้เพราะผมดูในข้างในนะโอ้โหข้างในกว้างนะครับแล้วก็ฟีเจอร์อะไรเนี่ยต้องบอกว่า BYD ค่อนข้างจัดเต็มนะครับก็รอที่จะมาเปิดตัวในฝั่งประเทศไทยเนาะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะที่ผมมาชวนคุยเรื่องของข่าว BYD นะครับได้เคลมเรียกคืนนะสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่แพ็คผมมองว่าไอ้เจ้าตัวแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยสำคัญนะครับถ้ามันประกอบไม่ดีมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยมีปัญหาเรื่องความทนทานอันนี้ค่ายรถควรจะต้องเ เปลี่ยนให้ทันทีนะเพราะว่าไงค่ายรถก็ประกันอยู่ประมาณ8ปีนะฮะในบ้านเรา8ปีหรือ180,000โลอยู่แล้วฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่กังวลเพราะยิ่งดูรู้ราคาแบตเตอรี่ยิ่งกังวลใหญ่นะครับฉะนั้นต้องการการดูแลอย่างดีจากทางค่ายรถนะฮะก็อยากให้คอมเมนต์มาคุยแลกเปลี่ยนกันนะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงว่าเรื่องของแบตเตอรี่แพ็คก็มาคุยกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อยากจะสนับสนุนนะสนับสนุนได้ตาม QR Code ที่ขึ้นนี้นะครับหรืออยากจะแชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะสำหรับใครที่สนใจ BYD ก็สามารถแชร์ออกไปกันได้นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้นะฮะเราไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะมันคือเรื่องของอุตสาหกรรมที่กำลังจะเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคตข้างหน้าเรากำลังพูดถึงการส่งต่ออากาศที่ดียันรุ่นลูกหลานต่อไปนะครับก็ฝากเอาไว้ทั้งนี้นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตอีกนะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งกับกดซีเฟิร์สไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนทันทีนะครับและถ้าใครอยากจะสนับสนุนนะเป็นกำลังใจให้ทางเราทำคอนเทนต์ดีๆออกมาสนับสนุนได้ที่ QR Code ที่ขึ้นด้านนี้นะฮะหรือแก๊งเสื้อมนุษย์ไฟฟ้านะครับเท่ๆเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยเพราะอย่าลืมนะครับวันนี้นะมันไม่ใช่เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะมันคือโอกาสของอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้ามันคือการส่งต่ออากาศที่ดีไปยันรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนะก็ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วเจอกันใน EP หน้านะครับ